สวัสดีค่ะช่องลุงเลินป้านิดชาแนลวันนี้จะมาอัปเดตข้าวกับพริกนะคะข้าวก็1เดือนผ่านไปแล้วว่ามันสูงขนาดไหนพริกต้องไปดูกันก่อนนะคะติดหรือตายก็ไม่รู้เพราะช่วงนั้นมันแล้งก็ช่วงนี้ก็ฝนเพิ่งมาดูกันนะคะว่าข้าวงามไม่งามสวยไม่สวยนะคะดูต้นพริกกันนะคะมันเป็นแบบเนี้ยค่ะใบมันหดจะหาวิธีแก้ไขก่อนค่ะจะไปทำฮอร์โมนมาพ่นแล้วค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามันจะได้ผลไหมมันเป็นแบบนี้ละค่ะมันช่วยบอกหน่อยนะคะวิธีแก้ไขใบหดใช้อะไรมั่งปลูกมาเดือนนึงแล้วเนี่ยมันป่งขึ้นมาใหม่ป่งขึ้นมาใหม่แล้วมันจะสวยแล้วน่ะลองดูว่ามันจะแก้ไขได้ไหมต้องฮอร์โมนมาพ่นฮอร์โมนนี่ทำเองนะคะฮอร์โมนน่ะดูต้นกระเจี๊ยบที่ก็เหมือนพริกเลยใบหดแล้วใบมันเหลืองๆแห้มๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปทำฮอร์โมนมาทำพร้อมกันหรือว่ามันเจอแล้งก็ไม่รู้นะคะมันเป็นแบบนี้แหละใส่วัสดุติดๆเลยมาดูข้าวกันนะคะว่าเดือนหนึ่งประมาณปลายขาจะขาละค่ะว่างามไม่งามข้าว1เดือนอีก2เดือนก็เริ่มออกอีก2เดือนก็เริ่มออกแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวกันละค่ะWe'll be right back.
เดชกบกันนะคะกบได้เดือนกว่าๆเหมือนกันได้ตัวขนาดนี้แหละค่ะแล้วก็ให้หัวอาหารถ้าไม่ล้างกบจะไม่กินหัวอาหารนะคะอุ้ยตัวนั้นขี่กันนักเด็กกบปลาเลี้ยงปลาดุกด้วยนะคะปลาดุกนี่มันยังไม่ถึงเดือนเลยอีก2เดือนก็ตอนเก็บเกี่ยวข้าวนี่ก็จะเข้าจำศีลแล้วกบจะไม่กินหัวอาหารเรื่องให้ตัวอีก2เดือนปลาดุกยังไม่ถึงเดือนตอนมาตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ละแต่จะโตช้าหน่อยนึงไม่เหมือนบ่อดินอันนี้บ่อปูนนะคะก็จะโตช้าหน่อยเอาผักบุ้งมาให้ดูดิใบกินหมดเลยเดี๋ยวยอดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครบ์นะคะสวัสดีค่ะ